เกิดขึ้นอันเป็นความยินดียินร้ายท่านให้กำหนดดูรู้ว่าจิตของเรายินดีรู้ว่าจิตของเรายินร้ายรู้ว่าจิตของเราเป็นกลางวางเฉยท่านให้กำหนดดูกันเพียงแค่นี้แต่อย่าไปตั้งใจที่จะละกิเลสกิเลสนั้นมันละไม่ได้ถ้าตราบใดจิตของเราไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีสุตตะไม่มีปัญญาไม่มีจาคะไม่มีวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามที่จะละกิเลสอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะละได้ผู้ที่จะละกิเลสได้ต้องทำจิตให้เป็นศีลคือตัวปกตินอกจากจะมีศีลแล้วต้องมีสัจจะนอกจากมีสัจจะแล้วต้องมีสุตตะคอยสดับตรับฟังสิ่งที่เกิดจากกับจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อมีสิ่งรู้ปรากฏการอยู่เรามีสติดูอยู่ปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้ววิชาก็ย่อมบังเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็กลายเป็นผู้สามารถสลัดคืนซึ่งกิเลสทั้งปวงได้แล้วก็หลุดพ้นคือวิมุตติในวิถีทางของการดูจิตถ้าจะว่าโดยสรุปย่อๆแล้วมีเพียงแค่นี้แต่การที่เราจะปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามที่เราจะพึงทำนั้น 1. ต้องมีศีลแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจะมีเจตนางดเว้นตามศีลนั้นๆที่เราได้ปฏิญาณได้สมาทานมาแล้วด้วยความจริงใจเมื่อเรามีศีลเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราละกิเลสโดยเจตนาแต่ความจริงสิ่งที่เราจะละเมิดศีลข้อนั้นๆไม่ใช่เรื่องกิเลสปาณาติบาตฆ่าสัตว์สัตว์ก็เป็นวัตถุหรือเป็นส่วนประกอบที่ให้เราได้ละเมิดศีลอาทินนาทานก็คือวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลกาเมสมิจฉาจารก็เป็นวัตถุเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลโมสาวาทก็เป็นคำพูดซึ่งส่อเจตนาเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลสุราการดื่มน้ำเมาคือน้ำดองของเมาก็เป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลเมื่อเรามีเจตนาอันแน่วแน่แล้วมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมเจตนาของเราให้อยู่ในความเป็นปกติแม้จะเป็นการฝืนใจก็ตามแต่เราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะละเว้นโทษนั้นๆด้วยความจริงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีสัจจะคือความจริงใจในการที่จะละโทษคือสิ่งที่เราจะพึงทำด้วยอำนาจของกิเลสฆ่ากันได้เพราะโทสะขโมยของกันได้เพราะโลภะทำกาเมสุมิจฉาจารได้เพราะความโลภที่ไม่รู้จักเพียงพอโมสาคือโกหกกันได้ก็มีเจตนาเหลวไหลโซราดื่มของน้ำดองของเมาได้ก็หลงไหลในรสและถือว่าเป็นของดีพิเศษเมื่อเรามีเจตนาแน่วแน่ว่าจะตัดวัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดโทษ5ประการในตอนแรกเราตั้งใจเป็นการฝึกใจให้มีความคล่องตัวให้มีความชำนาญให้มีเจตนาอันเป็นอัตโนมัติเมื่อเจตนาของเราเป็นอัตโนมัติเราแต่ตั้งใจก็ตามไม่ได้ตั้งใจก็ตามศีลของเราก็มีอยู่เป็นปกติในขั้นต้นจะกลายเป็นศีลปกติกายปกติวาจาเพราะศีลยังไม่เข้าถึงใจเพราะอาศัยความปกติกายปกติวาจานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้เกิดศีลคือตัวปกติภายในจิตในใจของเราในเมื่อใจของเราเป็นปกติแม้แต่เจตนาน้อยหนึ่งที่จะทำความชั่วก็ไม่มี
จิตมีพลังงานสามารถที่จะปฏิวัติตัวมุ่งไปสู่คุณงามความดีอันไม่ผิดศีลผิดธรรมซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราก็เกิดมีศีลขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อศีลอยู่ในใจของเราโดยพร้อมบูรณ์มีความเป็นปกติมีพลังเข้มข้นความคิดที่จะทำบาปทำกรรมอันเป็นเหตุละเมิดศีลนั้นๆย่อมไม่มีเมื่อเราไม่มีเจตนาจะทำบาปทำกรรมชั่วอันเป็นเหตุละเมิดศีลความเหินห่างจากความชั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็ค่อยยืดเวลานานไปไกลไปห่างไปห่างไปจนรู้สึกว่าลืมความชั่วที่เราเคยทำไว้แล้วเพราะจิตของเราดูดดื่มในความดีรู้แล้วว่าความดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณนักธรรมอำนวยประโยชน์ให้เรามีความสุขใจมีความภาคภูมิใจทำให้เรามีปีติในความสุขใจในเมื่อจิตใจของเรามีปีติมีความสุขมีความดูดดื่มในคุณนักธรรมจิตของเรามองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างมั่นคงมีหรือที่จิตจะต้องย้อนไปคุกเข้ากับความชั่วร้ายที่เคยผ่านมาแล้วเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้คือความเป็นไปของจิตผู้ภาวนาจะต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้เรามาพูดถึงอุบายวิธีการภาวนาเมื่อพูดถึงวิธีการอุบายการภาวนานอกจากจะทำให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้วยังเป็นอุบายวิธีที่จะสร้างความเป็นพุทธะให้บังเกิดขึ้นในจิตท่านเคยสังเกตไหมว่าพุทธะเคยเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดดำเนินการภาวนาด้วยวิธีสมถภาวนาก็ตามด้วยวิธีวิปัสสนาก็ตามเมื่อจิตของท่านได้วิตกวิจารณ์ในการบริกรรมภาวนาคือจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจและก็มีสติรู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเมื่อท่านพิจารณาอะไรอยู่จิตของท่านพิจารณาสิ่งนั้นนั้นเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจแต่สติผู้ควบคุมก็ทำหน้าที่เองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นภายในจิตของท่านเงาแห่งพุทธะได้ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วเพราะท่านมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เป็นเบื้องต้นเมื่อท่านภาคเพียรพยายามทำไปอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้คล่องตัวทำจนทำนิชำนาญจนจิตของท่านกลายเป็นอัตโนมัติในการปฏิบัติธรรมจิตย่อมก้าวเข้าไปสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วก็เกิดมีปีติเกิดมีความสุขเกิดมีความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตาเมื่อจิตของท่านมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่จิตสงบอยู่สว่างสวัยอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่เห็นอยู่จิตของท่านก็เกิดมีพุทธะบังเกิดขึ้นแล้วเพราะในขณะนั้นลักษณะรู้ในจิตของท่านปรากฏขึ้นคือรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอัตโนมัติและจิตของท่านสงบอยู่ในลักษณะของสมาธิในฌานขั้นที่หนึ่งมีความแจ่มใสเบิกบานมีความสว่างสวัยในขั้นต้นท่านจะรู้สึกมีความสว่างปรากฏออกทางตาเพราะในขณะนั้นจิตยังสงบยังไม่ละเอียดกระแสจิตยังส่งออกไปนอกแต่ก็ยังดีที่มีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของท่านย้อนมองเข้ามาในภายในจิตจะมารู้อยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่ที่จิต
ในบางครั้งจะรู้สึกว่าความสว่างนั้นแผ่รัศมีคลุมตัวจิตของท่านเริ่มเกิดตัวรู้ภายในจิตสัญญาที่เพ่งออกไปทางตาเริ่มหายไปมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่ในจิตอย่างเดียวในตอนนี้จิตของท่านเป็นพุทธะผู้รู้ผู้เบิกบานแจ่มใสยิ่งขึ้นจิตของท่านเพิ่มพลังมากขึ้นขณะนั้นกายของท่านยังจะปรากฏอยู่การหายใจของท่านจะห่างซึ่งเมื่อก่อนท่านอาจจะหายใจนาทีละ18ครั้งเมื่อจิตของท่านอยู่ในลักษณะสมาธิขั้นฌานที่หนึ่งท่านจะหายใจนาทีละ8ครั้งบัก4ครั้งบักทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะลมมันละเอียดจิตก็ละเอียดเพราะอาศัยธาตุที่จิตมีตัวรู้ทั่วทั้งกายบางทีอาจจะมองเห็นกายของตัวเองมีลักษณะเหมือนแก้วโปร่งตัวรู้ที่สว่างไสวอยู่จะปรากฏอยู่ตรงกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีทะลุกายออกมาทำให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่ากายของเรามีความสว่างครอบอยู่เมื่อจิตของท่านรู้อยู่โดยไม่มีความนึกคิดใดๆเกิดขึ้นจิตของท่านละวิตกละวิจารมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เฉยแม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในกายแต่ก็เพียงแต่รู้ทั่วทั้งกายอยู่ความรู้สึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นไม่มีสมมติว่าจิตของท่านมองเห็นโครงกระดูกจิตก็จะรู้อยู่เฉยๆแล้วเขาจะไม่มีความคิดว่านี่โครงกระดูกเห็นอะไรเขาก็มีแต่เฉยอยู่ไม่มีความคิดที่จะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไรในตอนนี้จิตของท่านกำลังเริ่มเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมความรู้สึกยินดีและยินร้ายหายจางไปยังเหลือน้อยเต็มทีแต่จิตยังมีปีติและมีความสุขปรากฏอยู่แต่เป็นสุขอย่างละเอียดปีติอย่างละเอียดถ้ายิ่งจิตของท่านละเอียดยิ่งลงไปเท่าไหร่ลมหายใจก็จะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วตัวของท่านก็หายหมดมีแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีอวัยวะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นสงบนิ่งสว่างสบายอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะในขณะนั้นจิตไม่มีอะไรที่จะกำหนดเป็นแต่เพียงจิตรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าอยู่สูงหรืออยู่ต่ำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะในขณะนั้นจิตของท่านปล่อยวางกายปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่เท่านั้นถ้าหากว่าจิตของท่านดำเนินอยู่ในขั้นสมถะจิตก็ย่อมสงบนิ่งสว่างไสวไม่มีปฏิกิริยาอาการที่จะรู้อะไรแม้ว่าบางครั้งจิตของท่านอาจจะปรากฏมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่จิตก็จะไม่บอกว่าเราตายแล้วเขาจะรู้อยู่เฉยๆผ้านุ่งผ้าห่มที่ปิดพันร่างกายหายไปหมดเขาก็อยู่เฉยๆเขาจะไม่รู้สึกอายทำไมอ่ะก็เพราะในขณะนั้นเขาไม่ได้อยู่กับกายแล้วนี่เขาแยกตัวออกจากกายไปเป็นตัวของเขาเองในเมื่อเขามีตัวของเขาเองเพียงตัวคนเดียวเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เขาจะไปรู้จักอายทำไม
ยิ่งกว่านั้นเมื่อร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีสิ่งปกปิดเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีแต่จิตก็จะรู้เฉยอยู่ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆร่างกายที่เปลือยเปล่าเกิดขึ้นอืดแสดงอาการจะเน่าจิตเขาก็ดูเฉยๆอยู่เขาไม่ว่าอะไรไม่นึกไม่คิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเมื่อขึ้นอืดแล้วน้ำเหลืองไหลทุกสิ่งทุกอย่างค่อยสลายตัวไปเนื้อหนังพังลงไปน้ำเหลืองไหลเยิ้มในที่สุดเหลือแต่โครงกระดูกเขาก็จะรู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวเมื่อเขารู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวแม้แต่โครงกระดูกก็สึกกร่อนหรือหักพังไปแหลกละเอียดละลายไปหายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปหมดจิตเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างไสวเข้าไปสู่สมถะอีกเคยอยู่ในฌานอีกนี่คือปรากฏการณ์ซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านแต่ไม่เสมอไปไม่เป็นไปเหมือนกันหมดทุกขั้นทุกคนแล้วแต่พลังของอุปนิสัยของใครที่จะเป็นไปได้ตามบุญวาสนาบารมีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายสาบสูญไปแผ่นดินก็หายไปจิตนิ่งว่างสว่างสวัยอยู่ในตอนนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขเราจะไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เราจะรู้สึกเพียงว่ากลางกลางแต่คำว่ากลางกลางจิตก็ไม่คิดอีกแหละทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เฉยอยู่ในถ้ำกลางอารมณ์ไม่มีความนึกคิดไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อจิตว่างเปล่าอยู่ในทั่วขณะหนึ่งถ้าไอ้เจ้าจิตดวงนี้ไม่หลงไหลดอดไปเล่นฌานตามฤาษีเข้าจิตก็จะย้อนมารู้เห็นผืนแผ่นดินกระดูกที่แหลกละเอียดที่หายไปในผืนแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นผงแล้วเกาะกันเป็นก้อนประสานกันเป็นแท่งโดยสมบูรณ์แล้วก็มาประสานกันเป็นโครงสร้างเป็นโครงร่างเป็นโครงกระดูกเห็นได้ชัดแล้วเนื้อจะค่อยงอกขึ้นระหว่างข้อต่อของกระดูกแต่ละท่อนละท่อนแล้วก็ลามไปจนกระทั่งเกิดมีเนื้อเต็มบริบูรณ์เต็มที่นักปฏิบัติจิตของนักปฏิบัติจะมองเห็นความเป็นนั้นเหมือนกันกับลอกหนังสัตว์ออกแล้วยังเหลือแต่เนื้อมองปรากฏอยู่เมื่อเนื้อเต็มสมบูรณ์แล้วเนื้อจะค่อยแห้งเกรียมไปเกิดเป็นผิวหนังขึ้นมาโดยสมบูรณ์ผมขนและฟันหนังก็ปรากฏขึ้นกลับมาเป็นร่างโดยสมบูรณ์อีกอย่างเดิมทีนี้เมื่อนักภาวนาผ่านความเป็นอย่างนี้ไปแล้วจิตถอนออกจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นจิตของเราจะอธิบายความเป็นอันนี้ให้เรารู้เขาจะรู้ว่านี่คือการตายตายแล้วมันเน่าขึ้นอืดนี่คืออสุภกรรมฐานเมื่อมันสลายตัวหายสาบสูญไปหมดแล้วอ้อนี่คือธาตุกรรมฐานในเมื่อจิตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยเข้าก็รู้ธาตุกรรมฐานในเมื่อรู้ธาตุกรรมฐานแล้วจิตจะค้นคว้าหาอัตตาตัวตนไม่มีมองไปไหนก็เห็นแต่ดินมองไปไหนก็เห็นแต่น้ำมองไปไหนก็เห็นแต่ลมมองไปไหนก็เห็นแต่ไฟส
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเล่าองค์ผลสุดท้ายเราก็ค้นหาคนหาสัตว์ไม่มีแต่แท้ที่จริงกายของเรานี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนข้อแท้จริงของเขาก็คือการประชุมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาศัยเจ้าปฏิสนธิปัญญาตัวนี้เข้ามาสิงสถิตอยู่มีข้าวน้ำป้อนมามมีกรรมเป็นผู้อุปถัมภ์ชุบเลี้ยงให้มีความเจริญเติบโตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในเมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เกิดอหังการมะมังการถือเราถือเขาถือว่าร่างกายทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวแล้วก็เกิดความหวงเกิดความหวงแหนนอกจากเกิดความหวงแหนแล้วยังเกิดความหึงหวงเป็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าจิตของท่านได้เดินวิปัสสนากรรมฐานโดยถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าร่างกายนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีกายมีใจประกอบพร้อมกันมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อยู่แต่ถ้าไอ้เจ้าจิตวิญญาณดวงนี้ย้ายที่อยู่คือออกจากร่างกายไปเสียร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามรูปการของมันเมื่อจิตกับกายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไอ้เจ้ากายก็เป็นซากศพไอ้เจ้าจิตวิญญาณตัวนี้ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาอินทร์สมแต่ถ้าหากว่ามีบาปมีกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแล้วแต่ผลกรรมจะหนุนเนื่องให้เป็นไปทางนี้เราจะรู้กฎของความจริงโดยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งขึ้นมารู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของกรรมกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาเกิดกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาตายกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาสุขมาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารจิปาถะโอ้ยน่าสลดสังเวชจริงนี่ถ้าเราพิจารณาให้มันถึงขั้นมันแล้วเราสามารถที่จะผ่านทั้งภูมิสมถะทั้งภูมิวิปัสสนาท่านสงสัยหรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะก็คือความสงบจิตวิปัสสนาก็คือความรู้จริงรู้แล้วหายสงสัยอย่างเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมาธิคืออะไรหนอเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ท่านก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิคำว่ารู้ว่านี่คือสมาธินั่นแหละคือวิปัสสนาความเห็นแจ้งเพราะรู้จริงอย่าไปเข้าใจว่าวิปัสสนาคือการทำจิตให้สงบเกิดสว่างสวัยถ้าไปสำคัญเอาความสว่างของจิตเป็นวิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสจะกินใจท่านเพราะมันมีความเห็นผิดคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งสว่างเหมือนดวงเดือนดวงตะวันความรู้แจ้งเห็นจริงหมายความว่ารู้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่รู้เช่นรู้ว่านี่คือสมาธิความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิเมื่อเราสามารถรู้ว่านี่คือสมาธินั่นเป็นวิปัสสนานักภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะให้ได้ทานได้ยานถ้าเราไปมุ่งที่อยากจะได้โน่นได้นี่เราจะไม่ได้ถ้าท่านจะภาวนาพุทโธก็ท่องพุทโธท่องเล่นๆ เหมือนกับเราไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ว่าเราท่องไม่หยุดถ้าเราจะค้นคิดพิจารณาอะไรก็คิดมันไม่หยุดอย่าไปข่มจิตหรืออย่าไปบังคับจิตให้มันเกิดความสงบสมาธิเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ
ผลงานท่านบีบบังคับเอาไม่ได้นักปฏิบัติที่ประพฤติตนเหมือนคนชิงสุขก่อนทำภาวนาแล้วไปบังคับจิตให้เกิดความหยุดนิ่งด้วยความตั้งใจนึกข่มเอาในเมื่อฝึกขัดข่มจิตบ่อยๆเข้ามันเกิดความชำนาญในการตกในการสกัดความคิดพอนึกจะให้จิตมันนิ่งเมื่อไหร่นึกลงไปมันก็นิ่งแต่มันนิ่งแล้วมันไม่มีปัญญามันไปนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียกว่าสมถะที่ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุที่เราไปบังคับจิตให้มันสงบทางที่ดีที่ถูกที่ควรเมื่อท่านบริกรรมภาวนาก็ดีท่านพิจารณาอะไรก็ดีอย่าไปข่มอย่าไปบังคับอย่าไปบีบให้จิตมันนิ่งสงบเมื่อท่านฝึกหัดบีบจิตหรือบังคับจิตให้มันนิ่งสงบจนคล่องตัวแล้วนักหนักเข้าจิตของท่านชำนาญต่อการสงบนิ่งโดยความโดยการบังคับมันจะกลายเป็นจิตหดหู่ไม่เอาไหนเมื่อท่านจะกระตุ้นให้มันค้นคิดพิจารณามันจะไม่ไปเมื่อตั้งใจคิดไปสักหน่อยหนึ่งเผลอๆมันก็หยุดนิ่งนิ่งอย่างไม่มีน้ำไม่มีนวลนิ่งซื่อๆนิ่งอย่างไม่มีความหมายเป็นโมหะสมาธิไม่เป็นแนวทางให้เกิดสติปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะปล่อยภาวนาอยู่ก็ได้แต่เพียงบริกรรมภาวนาอย่างเดียวตั้งใจภาวนาไปท่านจะค้นคิดพิจารณาอะไรก็ตั้งใจคิดพิจารณาอย่างเดียวจิตจะสงบหรือไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะไปคิดหน้าที่ของท่านเพียงแต่บริกรรมไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดภาวิตาอบรมให้มันมากๆอะหุลีกตาทำให้มากๆทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญจนจิตของเราเป็นอัตโนมัติในการบริกรรมภาวนาและพิจารณาสามารถที่จะปฏิวัติตนเองไปสู่ภูมิแห่งความสงบได้เองโดยอัตโนมัติความสงบมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเองปีติจะเกิดก็เกิดเองสุขจะเกิดก็เกิดเองอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจะเกิดก็เกิดเองเกิดเพราะเหตุแห่งบริกรรมภาวนาเกิดเพราะเหตุแห่งการใช้สติปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งความเจริญในการปฏิบัติจะไปบีบบังคับจิตเป็นแต่เพียงว่าหาฐานที่ตั้งให้แก่จิตบริกรรมภาวนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตการพิจารณาอะไรก็ตามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นการฝึกหัดสติให้มีความมั่นคงจนสามารถจิตพุ่งไปสู่จุดไหนสามารถที่จะทะลุจุดนั้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็เกิดความสงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขศีลปริภาวิโตสมาธิมหัปปโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัปปลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติเสยทิฏฐังกามตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอ้าวไม่ใช่อวิชชาภวะภพและอะไรอีกล่ะคิดเอาเองก็แล้วกันศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตเพราะฉะนั้นใครจะไปปฏิเสธว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันจะไม่เกิด